แต่างที่คุณแม่ชุติการคุณแม่ชุติการบอกครอบครัวก็ยืนการยืนยันนะคบว่าไม่สามารถจะไปร่วมชาปนกิจอิคิวได้จมาโกรธกันหรือเปล่าไม่ได้โกรธกันอยู่แล้วคือทางนั้นเขาก็เสียเขาก็ตายลูกเขาก็ตายเหมือนกันเนื่องจากทางบ้านหลังเนี้ยทางเนี้ยติดงานศพของจีจี้ก็เลยไม่สามารถปลีกตัวไปร่วมชาปนกิจงานศพของอิคิวได้แต่โทรศัพท์คุยกับแม่ของอิคิวตลอดเวลายังฝาก ฝากส่งอีคิวด้วยนะบ้านนี้ไปไปด้วยไม่ได้แต่สำหรับน้องจีจี้จะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารน,นี้25เมษายนครับครับเศ้านะคะใช่ครอบครัวยังไงก็ทำใจลำบากจริงๆอ่ะคุณผู้ชมในขณะที่ทางฝ่ายชายค่ะบรรยากาศของการรับร่างสวดพระอภิธรรมของอีคิวนะคะนายร้อยตำรวจ ขออ,าาอขอภัยในร้าน<ช>อาหารนะคะ<ช>ที่น้องฝึกอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคือเอาจริงๆว่าภาพเขาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าด้วยความที่อายุยังคงเป็นเยาวชนเราก็เรียกกันแต่ว่าอีคิวออยู่แบบนี้เมื่อวานนี้ชาปนกิจเรียบร้อยค่ะแล้วทางครอบครัวขอความร่วมมือเลยนะคุณผู้ชมสื่อมวลชนขอ,อเขาขอจริงๆว่าอยู่ไกลๆอ๋อนีซฟมซูมภาพเข้าไปเหรอเนี่ยใช่ค่ะ คือ,ขอเข้าไปใกล้สุดได้แค่นี้ขออนุญาตมไม่ไม่ให้เข้ามาใกล้กับการทําการชาปนากิจในครั้งนี้ค่ะคือครอบครัวเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะหลีกหนีหรือว่าไม่อยากที่จะพูดคุยนะคะแต่ทางคุณแม่บอกว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าเห็นภาพของตัวเอง อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยครอบครัวมันจะยิ่งบอบช้ำอ่ะคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้อยากเห็นอะไรแบบนั้นก็ขอ,อความร่วมมือสื่อมวลชนไม่เข้ามาใกล้แล้วให้พิธีนี้เป็นไปเพียงแต่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเท่านั้นแต่ทีนี้มีคนสังเกตว่าเอะปกติเวลาแบบลง<ะ>ขึ้นไปเผาบนเมนเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้แค่4ี่คนหน้าสองหลังสองเหมือนกับคำที่เรามักจะได้ยินคำว่าสี่คนหามสามคนแห่แต่ว่าอันเนี้ยยกลงขึ้นไป แปดคนเลยนะคะทำไมอ่ะเป็นไปได้ว่าลงหนักหรือเปล่าไม่จะหนักขนาดหนเยหรือแบบเป็นลงสั่งทําพิเศษเพื่อการแสดงความไว้อะไรเป็นไม้สักหรือเป็นไม้อะไรอย่างนี้ไหมเราก็ไม่ทราบอ๋อเข้าใจแบบนั้นก็ได้เออบางคนก็มองว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าการยกขึ้นไปเนี่ยใช้คนถึง8คนด้วยกันเพราะว่าลงศพนั้นมีน้ำหนักมากกว่าลงทั่วไปค่ะก็เลยตั้งข้อสังเกตกันเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นน้ำหนักที่ลงเพราะว่าถ้าเป็นน้ำหนักที่ร่างเนี่ย ไม่น่าเป็นไปได้ไเพราะรเขาก็หนุ่มเป็นทหารผอมๆคุณดีอยู่แล้วแหละยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะ,ะคะส่วนคุณพ่อของคุณแม่ที่ให้คุณพ่อและคุณแม่ที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งแรกเนี่ยก็ขอเป็นว่าให้สัมภาษณ์แบบไม่อนุญาตให้บันทึกภาพได้ไหมแล้วแม่ก็เล่าเลยค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ยอมพูดหมดเลยนะคุณแม่บอกว่าแม่ ไม่เคยเลี้ยงลูกด้วยความรุนแรงเลยแล้วแม่ก็ไม่เคยสอนให้ลูกชายใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงด้วยตั้งแต่ที่ลูกเดี๋ยพาจีจี้เข้ามาอยู่ที่บ้านแม่ยังสอนเขาด้วซ้ำว่าดูแลผู้หญิงต้องทำยังไงนะอีคิวส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายคุณแม่บอกว่าเรียกเด็กทั้งสองคนเนี่ยมาสอนอยู่ตลอดนะทางครอบครัวของฝ่ายหญิงก็รับรู้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ คุณแม่เองก็เสียใจมากๆค่ะตัวคุณแม่ก็เสียใจไม่ได้แพ้กันกับใครเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่แค่อยากขอร้องว่าแม่ขอขอไม่เป็นข่าวแบบไม่ต้องมาถ่ายภาพแม่ได้ไหมเท่านี้จิตใจแม่ก็แย่มากพออยู่แล้วค่ะ